คราวนี้ถ้าจะย้อนไปวันนี้วันขึ้นปีใหม่1มกราคม2562ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะเต็มไปด้วยความอิ่มบุญนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนไทยพุทธศาสนิกชนหรือว่าในทุกๆศาสนาต่างก็ได้ร่วมกันทำสิ่งที่ดีๆเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยนะคะทางภาครัฐคุณอิทธิพลขุนปลื้มซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในช่วงเช้าก็เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งทำบุญในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลนะคะทั่วไทยปี2563ย้อนเวลากลับไปนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณ3 ทุ่มครึ่งณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จุดธูปเทียนลานมณฑปกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยพุทธศักราช2563นะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้มีการนิมนต์พระสงฆ์68รูปนำสวดมนต์ในช่วงเวลา22 นาฬิกายาวต่อเนื่องถึงเที่ยงคืนข้ามคืนวันขึ้นปีใหม่ค่ะโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและกรรมการเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยมีประชาชนทั่วไปที่พร้อมใจสวมชุดขาวเข้าร่วมในพิธีจำนวนมากจากนั้นเวลา 23:40 นถึง 0:10 นเข้าสู่ปีใหม่2563พระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และสวดบทเชยมงคลคาถาวัดทั่วประเทศลั่นคล้องชัยจำนวน9 ครั้งและพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะ